สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังทำเมนูทอดมันนะคะเป็นทอดมันหมูกับปลาอินทรีนะคะผสมกันปั่นในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมมีใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ไข่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งโกกิแล้วก็ผสมด้วยกันนะคะจนแบบเหนียวแบบนี้เนี่ยแล้วก็นำลงไปทอดในน้ำมันก็ประมาณนี้นะคะก็ทอดให้สุกทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะเวลากินก็กินกับน้ำจิ้มเราไม่มีน้ำจิ้มแบบอาจาดใส่แบบอะไรนะแตงกวาอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มไก่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงแล้วอะไรลงไปเพิ่มนะคะเท่านี้แล้วก็แบบอร่อยแล้วค่ะกินได้เนี่ยทอดมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในตะแกรงเห็นไหมคะกรองน้ำมันอีกทีก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะถ้ากินไม่หมดมื้อเที่ยงก็กินต่อมื้อเย็นนะคะตอนนี้ก็มื้อเที่ยงค่ะวันอังคารที่3ธันวาคม2562นะคะแต่ไม่ได้ทำคลิปนานพูดไม่ค่อยถูกจำไม่ได้ค่ะก็เดือนธันวาแล้วนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ทำอะไรอร่อยๆกินค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวไปทำทอดมันก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนาพิตี